สวัสดีค่ะคุณแม่น้องข้าวนะคะตอนนี้มาอยู่กับต้นเฟิร์นคือว่าอยากจะถามทุกคนว่าไอเนี่ยมันคือเฟิร์นที่กินได้หรือเปล่าคือคุณแม่น้องข้าวไม่เคยกินนะคะที่บ้านสวนนะคะมีเยอะมากๆเลยแล้วเราก็ขุดมันทิ้งเพราะมันขึ้นเยอะมากในแต่ละปีตอนนี้มันโตแล้วค่ะพอดีมาไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูเนาะว่าอยากจะถามตั้งนานละไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะลองเด็ดดูนะคะเนี่ยมันก็จะกรอบหักดังเปาะเลยอะแล้วมันก็จะยอดงอๆแบบนี้ค่ะเนี่ยพอดีเนี่ยค่ะใบมันจะงอๆอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนตอนที่ไปฝึกงานที่กาญจนบุรีคุณแม่น้องข้าวเรียนการท่องเที่ยวอะค่ะก็ไปฝึกงานที่บริษัททัวร์จังหวัดกาญจนบุรีก็มีทัวร์พาไปเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงอย่างเงี้ยค่ะแล้วชาวบ้านหมู่บ้านกะเหรี่ยงเนี่ยเขาก็จะผัดยอดเขาเรียกยอดผักกูดเป็นอาหารขึ้นชื่อเมนูที่อร่อยมากของชาวกาญจนบุรีนะคะขึ้นภัตตาคารเลยค่ะภัตตาคารร้านอาหารมีชื่อเลยเป็นยอดผักกูดผัดอะไรนะยอดผักกูดผัดหมูกรอบอย่างเงี้ยค่ะหรือผัดน้ำมันหอยอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ก็อยากรู้ว่าอยากคอนเฟิร์มว่าแบบเนี้ยมันใช่พันเดียวกันหรือเปล่าคือมันมีเยอะจริงๆแล้วก็ไม่กล้ากินเนาะเรากลัวเนี่ยค่ะใบมันจะงอๆแบบนี้ยอดมันนะคะยอดใบมันจะงอๆแบบเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะ